ันเทิงสนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีท่านผู้ชมรายการมุมบันเทิงกลับมาอีกแล้วในปี2020และเทปทำอิฐนี้เฮาก็มีข่าวเด็ดๆแซ่บๆของคนในวงการมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับรู้กันมาเริ่มต้นทำอิฐกับข่าวของหนุ่มอาเล็กเก่งไก่ส่วนส่วนดาวมิสเตอร์โกโบลาวที่ลงลินละครเรื่องทำอิฐนั่นก็คือไก่หลงว่ามีพิษแบตกลับคืนมาคือแนวใดสบายดีปัจจุบันนี้เล็กยังเป็นนักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาปี2ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนเรื่องไก่หลงนี่แม่นกระแสกะมีทั้งกระแสดีและกระแสทางนั้นหน่อยนึงเนาะการแม่นก็มีคนย่องแล้วก็มีคนตีแน่เนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งของอเล็กเรื่องไก่หลงสิ่งที่เล็กประทับใจก็คือฉากที่อเล็กได้ถ่ายกับบาร์บี้ฮันเพราะว่าเป็นฉากที่ใส่อารมณ์หลายเรื่องแคสโนวีนี่กับคาแรคเตอร์นี่กับเป็นประมาณว่าแบบฮักนางเอกได้แท้เลยจังได๋กับไปอยากทีมนางเอกนะถึงว่าเอกจะมาจริงบอกเลิกกับยาแต่ก็ยังแบบทางเอกกลับมาคือเก่าเลยประมาณนี้ดังนั้นออกอากาศในวันที่8เดือน8เนาะสามารถติดตามได้ทั้งซองทีเคซาวราวจังใดในเรื่องแคชโนวีนี้ทางทีมงานก็บ่พลาดในการฟีดแบคแน่นอนข่าวที่2กับข่าวหนูดาวสาวเมืองเหนือกับกระแสดราม่าหลายอย่างที่ว่าอกหักเลยตัดผมสั้นบ่กินเส้นกับเพื่อนร่วมงานคือสาวโยย่าและยังแอบคบหากับนักร้องเจมส์ปานนี้หลายประเด็นแบบนี้เคลียร์ด่วนหนูดาวจ๋าสบายดีเนาะหนูดาวสาวเมืองเหนือเจ้าของผลงานเพลงคนดีที่มีอดีตหรือว่า MC หนูดาวนั่นเองเนาะหลายคนก็ถามว่าหนูดาวอกหักบ่สิเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่าเปลี่ยนทรงผมสิเขาบอกจากใจจริงเลยเนาะว่าโสดโสดยังบ่ทันมีแฟนเด้อเนาะสิอกหักได้แนวใดเป็นเพียงคาแรคเตอร์นึงที่อยากเปลี่ยนเนาะปรับปรุงโดยที่ว่าได้การแนะนำมาจากผู้จัดการจนตัวคืออาจารย์บุญโฮมเนาะเพิ่นว่าต้องทดลองเปลี่ยนทรงเบิ่งบางทีจะหน้าได้ขึ้นกว่าซาเพิ่นว่ากินเล็กเป็นอมตะเพลงจากเพลงคิดควายล่าสิบของสาราควายฮักตัวนี้หนูดาวต้องสุดตัวเลยทั้งลงมือแสดงเองและกับเบิ่งตากล้องเองมากกว่ากำกับเองนำเลยวันซ้ำซ้ำบนได้บนได้กับบอกไอ้เพิ่นเปลี่ยนในตัวนี้มองก็เอาตัวนี้เลยไอ้เพิ่นเพิ่นนี่แม่เล่นเลยบอกคือว่าชื่นเพจชีวิตจิตใจเลยสำหรับเพลงนี้เนาะอย่ารอสำหรับเจนนี่กาโนดากาได้เข้าไปเบิ่งอยู่เนาะมีหลายๆคอมเมนต์เพราะว่าบางคนก็บอกว่านั่นคือกุ๊บจิ๋วนางเอกหลายคนก็บอกว่าน่าสงสารนางเอกและทำมีกระแสลบออกมาว่านางเอกน่าจะตายหรือว่าตกกลงน่าจะพลิกบทจังสิเนาะแต่ว่ากระเทือเป็นอีกนึงคือว่าเขามีการคอมเมนต์มากะเพื่อเป็นบทเรียนในครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวย่านี่ก็จันทร์ละครเนาะมีอันเดียวเป็นข่าวลือคือเนาะข่าวลือว่าหนูดาวกับเยย่ามีการแบบมีความคิดส่วนตัวอย่างสำนักตามข่าวที่ปล่อยออกไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นกระแสดราม่าเนาะเป็นข่าวลือเพื่อบ่มีมูลความจริงเด้อตรงนี้เนาะถ้าแพงการนะแพงการคือเก่าเนาะบ่เป็นตามที่ข่าวอันนี้ว่าข่าวกับเป็นเพียงไว้น้องฮักแพงกันเป็นศิลปินในค่ายเดียวกันสิก็เลยว่ามีโอกาสที่จะค่อนข้างได้ร่วมงานกันเรื่อยๆก็เลยหลายคนอาจจะคิดว่าคุณจิ้นกันดีบ่ประมาณนี้เนาะแต่ที่จริงแล้วเป็นเพื่อนน้องจ้าเนาะท้ายนี้หนูดาวขออนุญาตฝากผลงานเลยเนาะกับหลากหลายผลงานเพลงที่ปล่อยไปทางช่อง YouTube พี่เคซาราวสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe เป็นกําลังใจให้หนูดาวและศิลปินในค่ายพี่เคได้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันเลยกับ YouTube ของหนูดาว Channel หรือว่าผู้ใดที่อยากเป็นเพื่อนอยากรู้จักตัวตนหรือว่าอยากแอดมาเป็นเพื่อนได้สามารถแอดมาได้เนาะกับ MC หนูดาวดาวลิกา MC หนูดาวดาวลิกาแอดมาเป็นเพื่อนได้เด้อสรุปก็คือยังบ่มีหยังเป็นเพียงกระแสซื่อๆว่าซั่นนักร้องกี้อรุณวรรณจัดใหญ่ในงานวันเกิดเลี้ยงเฝอน้องๆห้อยถ้วยพร้อมกับกระแสหันหลังให้วงการเพลงมาเปลี่ยนแม่ค้าขายทุเรียนแทนสบายดีอ๋อมื้อนี้กี้ได้มาเลี้ยงวันเกิดของกี้เนาะอ๋อก่อนหน้าที่สิได้เดินทางมาเนาะซึ่งคนพิการกี้ได้มาทาบทามเบิ่งเทื่อนึงแล้วเนาะว่าบอนนี่มันเป็นจังไดเนาะแล้วกี้ก็เข้ามาเบิ่งแล้วก็พี่ได้มาพัวพันก็เห็นน้องๆแบบว่าน่าสงสารเนาะแบบเป็นศูนย์ที่ว่าคนพิการแล้วที่ก็ได้ตัดสินใจได้ไม่เฮ็ดฝืนเลี้ยงมาเท่านี้เนาะมาที่ก็ว่าอยากมีแผนไปอีกเดือน9เนาะกี้เดือน9นี้กี้ว่าอยากไปเลี้ยงน้องๆอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดเนาะเวลากี้จะไปกี้จะไล่สดเนาะสามารถติดตามกี้ได้แล้วกี้จะมากะใครมีน้ำใจอยากสมทบอยากประกอบส่วนเนาะกะโทรมาหากี้ได้เนาะ
บอร์กี้5901901เด้อติดต่อมาได้เลยมาสมทบกันกันเนาะบอมแมนโอ้ยเราวงการนี้บอได้ลงวงการเธอนี่ติ๊กกี้เป็นยังเป็นที่ติ๊กจิตใจของกี้ติ๊กกี้มากเนาะเราวงการบอได้เนาะยังจะมีเสียงเพลงมันมวนมาให้ไปฟังอีกแล้วโรงเรียนนี้บังเอิญว่าช่วงโควิดนี้กี้ยังบ่มีงานกี้ได้หยุดงานกี้บ่มีหยังเฮ็ดกี้ก็เลยว่าได้ไปฮับโรงเรียนจากใต้ล่ะมาขายเนาะแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยว่าหลังจากนั้นมากี้ขายแล้วล่ะก็ส่วนมันเบิดยามแล้วกี้บ่จะบ่ได้ขายมันเบิดยามไปแล้วเนาะได้คิดขายแบบย่อยโอ้ถ้าเพิ่นขายกล้วยก็สิได้ขายดีตามเดิมก็ปีที่เข้มมาเชิญชวนชมบุญบัตรใหม่ในแคชโนวีว่าตัวเองควรเสพปั้นกวนของไทยหลายเติบสบายดีสำหรับบันละครแคชโนวีเนาะก็ได้รับบทบาทเป็นคนเจเพเป็นคนแบบคาแรคเตอร์แบบกวนๆแบบนักเลงอัตภานนะคนสร้างเรื่องวุ่นวายนะการทำงานของเขาก็รับเลื่อนไปด้วยดีบางช่วงบางตอนก็ที่นี่แบบว่าเที่ยงกันเนี่ยกันยอกกันเนี่ยดื้ออันนี้ไว้ดื้อแล้วก็อยากขึ้นส่วนหมู่ปู่เด้ออันละครแคสโนวีจะออกอากาศวันที่8สิงหาคม2020นี่เนาะก็อยากเชิญชวนเข้ามาเบิ่งหลายๆเพื่อส่งเสริมศิลปินนักแสดงลาวเฮาเองติดตามได้ทั้งช่อง YouTube TK สาวลาวถือว่าเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนอย่าลืมสมบูรณ์บัตรของคุณเด้อและในระยะนี้เรามีภาพเบื้องหลังลึกๆของละครแคสโนวีมาฝากก่อนจะจากกันไปในเทปนี้สะใจดีปั่นนั่นน่ะบ่กล้าล่ะต้องลงนี่บ้าทำไมเป็นบ้าเหรอสร้างมันเพื่อจะมาเห็ดได้บ้าวะปกติมีไว้อย่างว่า